แต้วไฮโซในอวดภาพขอแต่งงานอวดภาพซีโรแมนติกหรือจะถูกขอแต่งงานแต้วณัฐพรไฮโซในดีกรีความหวานไม่เคยแผ่วคบกันแค่1ปีเอ๊ะยังไงแต้วณัฐพรอวดภาพซีโรแมนติกหรือจะถูกไฮโซในขอแต่งงานแล้วแต้วณัฐพรอวดซีนหวานโรแมนติกทำสงสัยแฟนคลับส่งอีโมจิหัวใจกันเพียบต้องบอกว่าดีกรีความหวานไม่เคยแผ่วเลยจริงๆค่ะสำหรับคู่รักนางเอกสาวแต้วณัฐพรและหวานใจหนุ่มไฮโซในประไนที่ตั้งแต่เปิดตัวคบหาดูใจกันมาก็มีโมเมนต์สวีทสวีทหวานๆติดตัวกันมาให้เห็นอยู่ตลอดจนแฟนๆต่างเชียร์ให้มีข่าวดีเรื่องวิวากันในเร็วๆนี้และล่าสุดวันที่13กันยายน2564ก็ดูเหมือนจะมีเรื่องให้แฟนๆได้ลุ้นกันแล้วค่ะเมื่อสาวแต้วออกมาโพสต์ภาพซีนหวานที่เป็นภาพท่อนกลางของชายหญิงยืนคู่กันอยู่ริมทะเลแล้วมีโรแมนติกมาพร้อมแคปชั่นว่า Only in a relationship with the time that space exists ที่ทำให้ภาพดูมีเข้าไปอีกงานนี้ทำเอาแฟนๆหลายคนอดคิดไม่ได้เลยว่าหรือนี่จะเป็นซีนเซอร์ไพรส์ที่ไฮโซไนขอสาวแต้วแต่งงานแล้วหรือเปล่าซึ่งก็มีแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์ตอบถามและส่งอีโมจิร่วมหัวใจกันยกใหญ่งานนี้จะเป็นซีนขอแต่งงานจริงหรือไม่จริงก็คงต้องรอให้สาวแต้วออกมาเฉลยด้วยตัวเองแล้วล่ะค่ะและเป็นอีกหนึ่งคู่ของวงการบันเทิงที่น่ารักมุ้งมิ้งสุดๆเลยสำหรับแต้วณัฐพรกับแฟนหนุ่มไฮโซไนประไนพรประภาแล้วทั้งคู่ก็เข้าขากันได้ดีกับครอบครัวทั้งสองฝ่ายอย่างมากอย่างล่าสุดแต้วก็ได้ไปร่วมทานอาหารกันภายในครอบครัวของไฮโซไนในบรรยากาศพิเศษเนื่องวันคล้ายวันเกิดของน้องชายคนสุดท้องประคุณพรประภาพร้อมทั้งหน้าพ่อแม่พี่น้องร่วมฉลองวันเกิดดูอบอุ่นชื่นมื่นมากๆทั้งนี้ไฮโซไนก็ได้โพสต์ภาพพร้อมเขียนแคปชั่นว่า Happy Big 30 Mr. 666เลทนิดๆหลายคนที่ติดตามเข้ามาก็จะร่วมอวยพรให้น้องเพลงสุดหล่อของไฮโซไนและไฮโซพกกันเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะเพิ่งจะควงแขนไปฉลองครบรอบ10เดือนสุดหวานกับคู่รักนางเอกสาวแต้วณัฐพรเตมีรักกับแฟนหนุ่มไฮโซไนประไนพรประภาด้วยการดินเนอร์พร้อมลงรูปแบบคู่น่ารักน่ารักกรุบๆให้หมดได้ดอมได้ตอมกันอินสตาแกรมเลยทีเดียวแต่ในงานนี้เจ้าตัวถูกคอมเมนต์จากชาวเน็ตที่เข้ามาแซะไม่เลิกล่าสุดแต้วณัฐพรจึงได้ออกมาเปิดใจว่าคนมีความรักก็ต้องคลั่งเป็นธรรมดาส่วนตัวแค่รู้สึกว่าทุกวันนี้มีความสุขก็พอแล้วเวลามันผ่านไปอยากจะฉลองกันบ่อยๆหน่อยส่วนเรื่องที่ถูกคนวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักเรื่องของการออกกำลังกายจนมีหน้าท้องขึ้นนั้นเธออ่านบ้างแต่ไม่ได้เก็บมาใส่ใจบางครั้งนำคำติทุกอย่างมาแก้ไขในส่วนที่ตัวเองบกพร่องด้วยซ้ำล่าสุดฉลองครบรอบ10เดือนค่ะวงเล็บยิ้มเขินตอนนี้เวลาก็ผ่านไปเร็วเลยต้องนับบ่อยๆหน่อยแต่รู้สึกว่าชีวิตเราอยู่ตรงนี้เนาะไม่รู้ว่าจะมีอีกเดือนอีกหรือเปล่า